คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเหี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็สวัสดีน้องๆชาวฟรีฟรายดีน่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้พี่เห็นช่องดังๆหลายช่องนะครับได้รีวิวเกี่ยวกับดาบคาตานะมาใหม่นะครับนิมิตแห่งกิ้งจอกจันทรา วันนี้สิมาดูสิว่ามันมีอะไรมากนะครับก็เข้าเกมมานี่มันก็ GM ก็เอามาขายหน้าล็อบบี้เลยนะครับหมุนครั้งแรกนะครับต้องเลือกสิ่งที่ไม่ต้องการก่อน2อันก็คือที่ผมไม่ต้องการเลยนะก็น่าจะเป็นไอ้2อันนี้นะไม่ต้องการเลยกาออกไปโอ้ก้าเพชรแต่ว่าเรายังไม่ได้เติมเพชรนะครับต้องเติมอย่างน้อยพี่ว่าน่าจะประมาณ 2,000 เพชรนะกิจกรรมนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะครับดาบที่ GM เอามาแจกเหมือนแจกนะเติมเพชรแล้วมันเข้ามาเหมือนดาบที่มันงงๆอ่ะนะก็ดูในเติมเพชรครับแล้วก็ทางด้านของเติมเงินสะสมตรงไหนวะที่พี่ดูช่องดังๆมานะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเติมเท่านี้เท่านี้เว้ยเราจะได้ดาบอันนั้นเว้ยเดี๋ยวต้องดูในกิจกรรมแน่นอนเลยนี่ไงกิจกรรมนี้นะครับก็คือเติมครบ99เพชรเนี่ยเราจะได้แร็ปเปอร์อันเดอร์เวิลด์คืออะไรวะแร็ปเปอร์อันเดอร์เวิลด์แร็ปเปอร์ที่อยู่ใต้โลกแปลงนี้นะแล้วก็199เพชรเนี่ยเราจะได้แบบทรงที่มันอยู่ในทะเลทรายเว้ย อย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันนามว่าอะไรแทนอะไรอ่ะคีฟันไม่ออกอ่ะถ้าพวกหัวแทนคีเฟเย่นะเคฟเย่เคฟฟีเย่นะครับก็คือไอ้พวกนี้ที่มันอยู่ในทะเลทรายแล้วก็เลี้ยงอูฐนะครับแต่ว่าของเด็กอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมของเด็กอยู่ที่นี่ก็คือมีดนะครับ Underworld มีดที่มันอยู่ใต้โลกอะครับผมแล้วก็มันเป็นทางด้านของมาเชเต้นะแต่ว่ามันเท่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูซะหน่อยนะครับก็ต้องเติมนะครับทั้งหมด299เพชรมันดังนั้นนะครับก็จะเป็นเงินประมาณ299เพชรนี่เป็นเงินกี่บาทวะ99บาทก็ได้นะครับหรือว่า70บาทพูดง่ายคือ70บาทได้นะครับก็เติม35บาท2ครั้งนะครับผมก็จะได้เลยก็ดีนะแต่ว่าพี่แนะนำให้เติมผ่าน AirPay นะครับเพราะว่าอ่ะสมมุติว่าน้องๆเติม35บาทครั้งแรกใช่ป่ะน้องก็จะรับตังค์คืนไปเลย25ดังนั้นน้องก็เสียแค่30ส่วน35บาทครั้งที่2น้องจะได้คืน25บาทดังนั้นก็คือเติมไปทั้งหมด40บาทประมาณเท่าไหร่35บาทครั้งแรกคืน5บาทเป็น30 35บาทครั้งที่2คืน25เป็นเติมสะประมาณเท่าไหร่วะไม่เกิน60อ่ะพี่ว่าไม่เกิน60น้องได้200เพชรเติมผ่าน AirPay นะอย่าลืมเติมผ่าน AirPay พี่แนะนำแล้วก็ทางหน้าของกิจกรรมนี้นะครับก็คือเซตหมี่ข้างละหามเมืองหรือว่า Impress Band นะครับพี่เคยแจกไปแล้ว5กล่องนะพี่ได้โค้ดมาตอนนี้พี่มีอีก5กล่องนะครับถ้าน้องๆ นะครับอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มแจกสำหรับคนที่คอมเมนต์ UID มาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับพี่สุ่มแจกไปทีละคน2คนแล้วถ้ามีการเริ่มสุ่มแจกนะครับผมส่วนใครได้นะครับก็อย่าลืมมาบอกคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้แล้วนะครับได้จริงที่เติมเข้า UID น้องเลยนะครับเพียงแค่น้องๆ นะครับก็ทิ้ง UID ไว้แค่เท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นกำลังใจพี่นะครับก็แค่กดไลค์แค่นี้แล้วก็ทิ้ง UID ไว้เลยนะครับ oh, แล้วก็ no. เซต Impact Band นี้คือมันเป็นเซตที่แบบหน้าตาตลกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซะหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะนะมันก็จะเป็นแบบลำดับขั้นนะครับขั้นแรกนะครับมันสามารถได้รับสูงสุด6อันนะครับแต่ว่าเราจะยิงครับครั้งแรก49นะครับครั้งที่2 149นะแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆ200 300 99อะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันจะคุ้มไหมนะครับเท่าที่พี่รวมเพชรทั้งหมดนะครับก็จะเป็น100 500 600 700 800โอ้1,000กว่าเพชรแน่นอน1,000 อัพยังไงก็1,000อัพแล้วก็นี่ครับนี่ที่เราเติมนะครับก็คือยังไม่สำเร็จเดี๋ยวเราจะมาเติมให้สำเร็จนะครับไม่รู้ว่าเพชรในของเขาเรียกว่าอะไร AirPay เรายังเหลือหรือเปล่านี่นะครับเป็น AirPay นะครับคือครั้งแรก35บาท
อ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาเงินคืนให้น้องดูด้วยนะครับถ้าเงินพี่พอใน AP นะไม่รู้ว่าได้เติมไหมว่า1ครั้ง35บาทละอ่ะ1เข้าแล้วครับ1ไดมอนด์นะครับเติมครั้งที่2อีก35บาทแล้วเรายังสามารถสะสมแต้มได้ด้วยนะน้องๆว้าวโอเค35บาท2ครั้งครับก็ตอนนี้พี่ก็ได้มีดแล้วนะครับตกลงมีดอยู่ไหนต้องกดเข้าไปรับก่อนอ๋อ239ได้299เพชรดังนั้นก็คือต้องเติมอีก1ครั้งใช่ป่ะตอนนี้ขาดอีก99เพชร99เพชรของมันต้องมาแล้วครับ35บาทสุดท้ายเติม3ครั้งนะครับแต่ว่าจ่ายแค่2เติม3จ่ายแค่2เหมือนแบบว่าเติม2แถม1ถ้าเกิดเติมใน AP นะประมาณนี้เลยพี่คำนวณมาแล้วพอนะครับต่างพอด้วยได้รับมีดแล้วจ้าโอเคนี่นะครับมีดก็จะเป็นเหมือนมีดมันคมเปล่าวะไม่น่าจะคมนะก็ถือหน้าร็อบบี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันถือหน้าร็อบบี้ได้หรือเปล่าเนาะถือได้ปะอ๋อนะครับถือหน้าร็อบบี้ได้นะครับผมเปลี่ยนมาถือมีดอันนี้ก็น่าจะเท่นะเป็นสีทองแล้วก็ถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยจะมีลายกะโหลกอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคาตานะนะครับพี่ถือคาตานะมันจะดูเท่อันนี้ก็ดูเท่เหมือนกันนะในขอดูหน่อยมันจะถือในลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็เท่ดีนะมาใหม่นะเซตนี้มาใหม่แจ๋วๆเสียไปประมาณกี่บาทหรอประมาณถ้าเสียนะครับก็ประมาณ70บาท70 75บาทแล้วก็เราได้ตังค์คืนมาอีก30บาทโอเคครับเดี๋ยวพี่จะไปแนะนำวิธีการนำตังค์คืนใน AirPlay นะครับผมโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีแอปของ AirPlay นะครับผมแล้วก็เรานะครับจะทำการเข้าไปที่เติมเกมก่อนเลยนะครับแล้วก็เลือกทางด้านของ Free Fire นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอารูปขึ้นหน้าจอให้ดูนะเพราะว่ารูปในโทรศัพท์พี่ไม่ได้อัดนะครับอ่ะรับครั้งแรกนะครับก็นี่นะครับเราจะมีกดที่มันให้กด10รับ10นะรับสิทธิ์นะครับคือเติมเงินครบ3ครั้งน้องๆครบ3ครั้งน้องจะได้35บาทนี่นะครับ1ครั้งเมื่อกี้เราเติมมา3ครั้งใช่มั้ยเท่ากับเราจ่าย2ครั้งแล้วคือเท่ากับจ่ายครั้งเดียวนะครับก็คือเติมอีก2ครั้งเราก็จะได้รับตังค์คืนอีก5บาทแล้วก็25โอ้โคตรได้เยอะเลยเดี๋ยวเรากดรับเลยนะครับผมได้แล้วนะครับไล่มันจะคืนเป็นทางหน้าของตั๋วนะครับผมเงินคืน35บาทโอเคแล้วเราก็ได้อีกรับอีกนะครับผมอีก5บาทแล้วเราก็ได้รับอีก25บาทโอ้รับเละเท่ากับฟรีเท่ากับฟรีเกือบฟรีนะ30เติมประมาณ35บาทเราได้300เพชรน้องอย่าไปลืมนะเราสามารถสะสมแต้มได้ด้วยนะครับผมสะสมแต้มเอาไว้แลกของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมาแชร์ความรู้เป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญกระดิ่งตรงข้างๆไปลั่นระฆังให้ผมด้วยคือสำหรับคนที่ติดตามใหม่นะครับก็กดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคนที่ติดตามเก่าๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับก็อันซับผมนะครับแล้วก็ซับใหม่อีกทีนึงแล้วก็ลั่นระฆังให้ผมอีกทีนึงนะเพราะว่าระฆังผมเนี่ยบั๊กเป็นไรไม่รู้นะครับก็กดอันซับก่อนนะครับแล้วก็ซับจากไฟใหม่ครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องหนูๆจุ๊บๆ